มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงบำปัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในการเสด็จในบางพื้นที่นะฮะพระองค์จำเป็นจะต้องใช้ล่ามประจำพระองค์นะครับอย่างครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระสถานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศที่จังหวัดนราธิวาสนะครับการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นก็เป็นเหมือนกับการบ้านที่ทรงไม่ลืมปฏิบัติเพื่อใช้ในการสื่อสารกับชาวบ้านนะครับวันนี้ครับเราจะพาไปพูดคุยนะฮะกับล่ามภาษามลายูประจำพระองค์นะครับว่าที่ร้อยโทดิลกสิริวันลบหรือว่าครูดิลกนะครับเราจะไปฟังความประทับใจของคุณครูดิลกที่เล่าถึงองค์ท่านให้ฟังกันครับค่ะสลามะไบเซฮะโมเลกอดะซากิอโปนี่คือภาษามลายูท้องถิ่นที่แปลข้อความเป็นภาษาไทยมีความหมายเป็นการถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ข้อความภาษามลายูเหล่านี้ล้วนเป็นคำพูดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฝึกและเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมในช่วงเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อจะได้ใช้สื่อสารกับชาวบ้านให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอันเป็นที่มาของแนวพระราชดำรัสที่ว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความทรงจำเหล่านี้ถูกบอกเล่าผ่านว่าที่ร้อยโทดิลกสิริวัลลบหรือครูดิลกล่ามภาษามลายูประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านถามภาษาไทยครึ่งนึงภาษามลายูครึ่งนึงแบบฉบับความเป็นครูชาวบ้านก็ตอบได้ชาวบ้านบอกดีใจมากได้พูดกับพระเจ้าอยู่หัวเพราะบางทีพูดกับข้าราชการยังไม่กล้าพูดเลยพอพูดผิดแล้วก็หัวเราะแล้วไม่กล้าพูดแต่พูดกับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวไม่หัวเราะพระเจ้าอยู่หัวติดตลกของพระองค์ท่านอีกก็มีความสุขได้ฟ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีความสุขมากพอชาวบ้านบอกว่านี่บอมกาโตมาแกติโกกาลีสายวีพอผมจะแปลก็หมอบอกว่าให้ทานไว้แล้วสังเกตดินแดนปลายด้ามขวานที่ใครต่อใครมองว่าเป็นพื้นที่อันตรายแถมยังเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญการเดินทางแสนจะลำบากทว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงเสด็จเยี่ยมเยียนพระสุคนิกรนับครั้งไม่ถ้วนวันหนึ่งท่านเสด็จไปสุขิรินท่านจะเสด็จไปที่วัดโตมุตำบลภูเขาทองพอเสด็จไปถึงที่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านก็เรียกหมู่บ้านไอตีมุงตรงนั้นน่ะปรากฏว่าสะพานขาดเนื่องจากตอนกลางคืนฝนตกหนักยกสะพานเหล็กทั้งดุ้นเนี่ยมาวางบนถนนเป็นไปได้ยังไงท่านก็ลงจากรถก็ทรงใช้ความคิดอยู่ว่าจะทำยังไงด้วยความผูกพันเพราะโครงการที่สุขีรินเยอะแต่พอไปไม่ได้แถมมีเจ้าหน้าที่มาทูลท่านอีกมาดูนั่นละให้เสด็จกลับแต่พระเจ้าค่ะไปไม่ได้แล้วไม่มีหนทางที่จะไปได้ท่านไม่ยอมง่ายๆนะท่านบอกอยู่นี่เยอะก่อนให้ช่วยเช็คถามนิคมสุขีรินก่อนว่ามีประชาชนมามากแค่ไหนและยังที่วัดพอเช็คไปทางผู้ปกครองแจ้งกลับมาบอกว่าโอ้มีคนเกือบพันแล้วก็คนออกมาตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงตอนนั้นเวลาประมาณสิบโมงกว่าผมจำได้องค์ท่านทรงคิดหนักขึ้นมาผมประทับบนรถยนต์พวกเราก็ขึ้นบนรถยนต์หมอท่านขึ้นเราก็ขึ้นในขณะที่ต่างคนต่างคิดเงียบความเงียบอยู่นั้นคือมันไม่มีทางจะไปก็จะไปไม่ได้แต่พระองค์ท่านบอกยังไงเราก็ต้องไปทุกคนยิ่งเครียดเข้าไปอีกก็บอกว่ายังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องเสี่ยงแหละในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งนี้แสดงว่าพระองค์ท่านจะไปแน่นอนเมื่อเปลี่ยนพระทัยแต่จะลำบากแค่ไหนทิ้งจะไปยังไงในเมื่อน้ำมันเชี่ยวแม่น้ำสายบุรีนะไม่ใช่คลองเล็กๆนะไล่บนภูเขาด้วยมันชันมันก็ยิ่งเชี่ยวไปแต่ใช้ความระมัดระวังให้ดีก็ไปตามช่างภาพสองพระองค์ปกติช่างภาพสองพระองค์นี่จะอยู่รถคันอื่นให้มานั่งกับรถผมแล้วจะได้ถ่ายภาพของรถพระที่นั่งที่พระเจ้าอยู่ทรงขับเอง
1ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บันทึกเรื่องราวที่พระองค์ท่านมีให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติและศาสนาในแรกที่ว่านี่มีดินพรุน้ำพรุเยอะทั่วประเทศไทยเนี่ยมี 400,000 ไร่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสประมาณ 300,000 ไร่อันนี้แหละทำให้คนในนราธิวาสนั้นยากจนลงผิดปกติกว่าที่อื่นเพราะพื้นที่ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้ดังนั้นพระเจ้าอยู่จึงทรงเลือกคิดว่านะทรงเลือกในนราธิวาสเนี่ยมาสร้างพระตำหนักเป็นที่ประทับเพื่อที่จะมาทรงงานเพื่อจะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดอับดุลลอสิริวันลบหรือครูดิโลกหนุ่มมุสลิมจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอดีตเป็นข้าราชการครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบ่อทองอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสได้ตัดสินใจถวายตัวเป็นล่ามเพื่อติดตามถวายคำแปลภาษามาลายูและภาษาท้องถิ่นให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516ตลอดระยะเวลา40ปีของการทำหน้าที่ล่ามจึงมีความสุขทุกครั้งที่เห็นพระสงฆ์นิกรในพื้นที่ชื่นชมพระบารมีเสด็จแต่พระราชฐานประทับแรมครั้งแรกในปี2516มัสยิดกำลังวางปูพื้นฐานกำลังที่จะสร้างมาดีพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาบอกมัสยิดแห่งนี้มาเสด็จมาแล้วก็บอกว่าขอร่วมทำบุญด้วยถ้าจำนวนเงินเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ร่วมทำบุญกับมัสยิดด้วยก็ประชาชนถือว่าเงินของพระเจ้าอยู่นี่เป็นเงินก้อนใหญ่เขาเรียกเป็นมัสยิดราโยตั้งแต่นั้นน่ะและทุกปีท่านก็มาท่านดำเนินเสด็จมาที่มัสยิดมาพบเจ้าอิหม่ามแล้วก็พระทานให้กับพระองค์เองเดิมทีเดียวที่เคยเรียกพระเจ้าอยู่ว่าราโยซีเยตอนที่เสด็จมาใหม่ๆแต่พอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าได้มีโอกาสพูดคุยมีโอกาสรับเสด็จมีโอกาสแล้วก็แล้วโอ้รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราแล้วเนี่ยที่สุดแล้วดีที่สุดเลยแล้วก็อะไรต่ออะไรก็ดีจึงเรียกว่าเปลี่ยนจากราโยเซียมาเป็นราโยกีโตแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินของเรากีโตก็คือของเราจากชีวิตครูบ้านนอกคนหนึ่งได้มีโอกาสถวายงานพระเจ้าแผ่นดินทุกเหตุการณ์แม้จะผ่านมานานแค่ไหนทุกห้วงความประทับใจถูกเก็บไว้ในมโนสำนึกและภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์ที่ขยันและทรงงานหนักที่สุดในโลกเพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้ชิดพิรุละอองถ่ายภาพสุพิธารัตนะรายงาน